วัสดีจ้าเป็นมนุษย์คนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ใหม่อามาโหยครั้งหนึ่งวันนี้แอดมินจะมาทำเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรกแล้วก็สิ่งที่เขาชอบทำกันนะคะของพวกเราบรรดาศูนย์ในเรื่องคิเมสึโนะไยบะหรือดาบพิฆาตศูนย์นั่นเองไปดูกันเถอะว่าเหล่าบรรดาศูนย์เนี่ยจะมีงานอดิเรกเป็นอะไรกันบ้าง Let's go เฮฮาจันทราศูนย์มากันที่คนแรกเลยก็คืออสูรบึ้งแหมซึ่งเป็นอสูรตัวประกอบสุดๆที่ทันจิโร่เนี่ยหั่นทิ้งไปตั้งแต่ต้นเรื่องเลยนะโดยที่อสูรบึ้งเนี่ยเขามีงานอดิเรกก็คือสะสมของจากสตรีที่เขาเนี่ยกินเข้าไปนั่นเองตัวของเขาเนี่ยเก็บของสำคัญหรือว่าของที่สวยงามที่สุดของสตรีที่เขากินเข้าไปคนละชิ้นคนละชิ้นเป็นคอลเลกชันเอาไว้ว่าเขากินเข้าไปกี่คนแล้วนั่นเองค่ะเรียกว่ามีงานอดิเรกที่สยองกึ๋ยสุดๆเลยเนาะสำหรับตัวนี้คนต่อมาก็คือศูนย์ข้างแรมลำดับที่5อย่างรุ่ยโดยที่น้องรุ่ยเนี่ยเขาชอบเล่นพันด้ายมากเลยไม่แปลกใจนะเพราะว่าตัวน้องรุ่ยเองเนี่ยในสมัยยังเป็นมนุษย์อยู่ตัวเขาก็ป่วยแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงออกไปเล่นโลดโผนแบบเพื่อนๆในวัยเดียวกันไม่ได้ก็เลยทำให้งานอดิเรกของเขาเป็นอะไรที่ต้องเล่นคนเดียวนั่นเองและแถมการเล่นพันได้เนี่ยก็ดูสอดคล้องกับมนต์อสูรโลหิตยามที่เขาเป็นอสูรด้วยแหมจบครบในอันเดียวจริงๆคนต่อมาก็คืออสูรข้างขึ้นลำดับที่5เกียโกโดยที่ตัวเกียโกเองเนี่ยเขามีงานอดิเรกหลายอย่างมากเลยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเขาชอบทำประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาประเภทไหโดยที่ไหของเกียโกะเนี่ยจะเป็นไหที่สวยงามมากๆแล้วก็เรียกได้ว่างามขนาดเป็นงานศิลปะได้เลยทำให้มูซันเนี่ยชื่นชอบและสนับสนุนให้เกียโกะเนี่ยปั้นไหมากๆเพราะว่าไหของเกียโกะเอาไปประมูลได้ในราคาที่สูงลิบลิ่วจึงทำให้เป็นงานที่มูซันปลื้มมากเลยและเกียโกะเองเนี่ยก็มีงานอดิเรกอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดเรียงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตซึ่งงานในนี้เขาก็ยกย่องว่าเป็นศิลปะของเขาอีกแบบนึงแต่ว่าแอดมินเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเลยว่ามันเป็นศิลปะยังไงโดยที่งานอดิเรกอันนี้เนี่ยมันผนวกกับมนต์อสูรโลหิตของเขาด้วยเขาจึงวางสลับโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมัวซัวไปหมดเลยแต่สำหรับเกียโกะเนี่ยเป็นความอาร์ตนะก็เรียกว่าเป็นงานอดิเรกที่ดูน่ากลัวแล้วก็หลอดยังไงไม่รู้คล้ายๆกับความสามารถของผลโอเปโอเปของตัวละครในวันพีซอย่างทานฟาก้าลอเลยศัลยแพทย์แห่งความตายแม่ซึ่งหน้าตาของเกียโกะเนี่ยก็ลอเราเอาการใกล้เคียงกับลอเลยใช่ไหมล่ะอสูรข้างขึ้นลำดับต่อมาเนี่ยก็คือข้างขึ้นเสียงฮันเทนงูฮันเทนงูเนี่ยเขามีงานอดิเรกที่ไม่น่านับถือเสลยก็คือการย่องเบาเข้าบ้านคนอื่นเพื่อไปขโมยของนั่นเองตัวของเขาเนี่ยติดนิสัยขี้ขโมยมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นอสูรแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อมาเป็นอสูรเนี่ยนิสัยนี้ก็ยังคงแก้ไม่หายแม้ว่าตัวของเขาจะไม่ได้ใช้ทรัพย์สินในการซื้อสินค้าอะไรเหมือนกับมูซันแต่ว่าตัวเขาก็ยังติดนิสัยขี้ขโมยอยู่ดีคนต่อมาคืออดีตอสูรข้างแรมที่6อย่างเคียวไกโดยที่ตัวเคียวไกเนี่ยจะเรียกว่าเป็นงานอดิเรกก็คงไม่ได้เรียกว่าเป็นปมที่ติดค้างคาใจอยู่ก็แล้วกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยก็ยังคงทำมันอยู่แม้ว่ายังเป็นอสูรแล้วก็ตามก็เลยขอยกรวบยอดมาไว้ในคลิปนี้ด้วยเลยเคียวไกเนี่ยเขาเคยมีปมว่าสมัยที่เขาเป็นมนุษย์เขาเคยเป็นนักเขียนแต่ว่าเขาไม่มีพรสวรรค์จึงทำให้งานเขียนของเขาเนี่ยถูกเหยียบย่ำจากบรรณาธิการแบบจมดินเลยไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดในฐานะนักเขียนอย่างแน่นอนจึงทำให้เคียวไกเนี่ยก็เสียใจมากๆเลยแต่เขาก็ไม่หยุดพยายามนะจนสุดท้ายเขาก็กลายมาเป็นอสูรแต่ถึงแม้ว่าเขาจะกลายมาเป็นอสูรแล้วเขาก็ยังคงคิดเขียนงานเขียนในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์เพราะมันเป็นเหมือนตราบาปที่ติดอยู่ในตัวของเขาเขาไม่เคยถูกชื่นชมในผลงานของเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาจึงอยากทำอะไรให้ได้ดีสักอย่างนึงเพื่อที่จะถูกชื่นชมบ้างในชีวิตโหพูดแล้วมันน่าสงสารจริงๆนะสำหรับเคียวไกคนต่อมาเนี่ยเรียกว่าเป็นอสูรที่สาวๆกลุ่มหนึ่งวิสลบจากความหล่อเท่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิสลบด้วยความที่ใส่เสียเลยค่ะนั่นก็คือไคงาคุนั่นเองโดยที่ไคงาคุเนี่ยเขามีงานอดิเรกก็คือชอบเล่นพนันโดยที่ไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลยว่าเขาเล่นได้เล่นเสียหรือเล่นมาตั้งแต่เป็นมนุษย์หรือเปล่า
ต่ดูจากข้อมูลนี้แล้วเนี่ยก็น่าจะยืนยันได้ว่าเขาเนี่ยเล่นมาตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์จนถึงตอนเป็นอสูรเนี่ยมันก็ยังคงติดนิสัยที่ชอบพนันอยู่ก็เลยยังเล่นอยู่แม้จะเป็นอสูรแล้วนั่นเองแม่ก็เรียกได้ว่าไคงาคุเนี่ยเจริญรอยเข้าสู่โลกมืดได้ทุกรูปแบบจริงๆค่ะคนถัดมาเรียกว่าแหมเป็นงานอดิเรกที่ดูมีประโยชน์สุดๆแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะสำหรับคนที่ชอบตอนนี้นั่นก็คืออสูรข้างขึ้นลำดับที่3อย่างอาคาสะนั่นเองงานอดิเรกของอาคาสะนั้นไม่ใช่การขายประกันหรือขายตรงแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ใช่การขายโดนัทให้แก่คนอื่นด้วยค่ะแต่งานอดิเรกของอาคาสะนั้นก็คือการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานั่นเองเรียกว่างานอดิเรกของเขาในใกล้เคียงกับเสาหลายๆคนที่ต้องคอยฝึกฝนร่างกายและสมรรถภาพให้เฉียบคมอยู่ตลอดเวลาอาคาสะเองเนี่ยก็ฝึกตนเองอยู่ไม่เคยหย่อนเลยตึงเปรี้ยตลอดสำหรับตารางการฝึกของเขาอาคาสะสมัยที่เขายังเป็นมนุษย์หรือว่ายังเป็นฮาคุจิอยู่เนี่ยเขามีงานอดิเรกที่แตกต่างจากตอนเป็นอสูรมากๆเลยค่ะเรียกว่างานอดิเรกของเขาดูแบบใจเย็นแล้วก็ดูพิถีพิถันมากๆเลยเขามีงานอดิเรกหลายอย่างด้วยกันเลยนะนั่นก็คืออย่างแรกดูแลสวนซึ่งเป็นสวนหลังโรงฝึกของอาจารย์เคโซซึ่งเป็นคุณพ่อบังเกิดเกล้าของโคยุกิที่เป็นผู้หญิงที่เขาหลงรักด้วยเนี่ยแหละแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังต้องดูแลปลาคาร์ฟในบ่อในสวนหลังโรงฝึกให้กับอาจารย์เคโซแล้วก็โคยุกิด้วยก็คือทั้งพืชพันธุ์แล้วก็ปลาคาร์ฟเนี่ยไม่ใช่ของเขาเลยแต่ว่าดูแลให้ในฐานะลูกศิษย์ของโรงฝึกและนอกจากนั้นก็ในฐานะของคนรักของโคยุกิด้วยค่ะและนอกจากนั้นเนี่ยตัวของเขายังน่ารักมากๆเลยเพราะเขาพยายามฝึกวาดรูปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีพรสวรรค์ในด้านการวาดรูปนะเพราะว่าโคยุกิเนี่ยชื่นชอบรูปวาดมากๆจึงทำให้ฮาคุจิหรือว่าอาคาสะในสมัยมนุษย์เนี่ยฝึกวาดรูปเพื่อโคยุกิผู้หญิงที่เขารักโอ้โหเอ็นดูอ่ะตาวมากเลยอย่าไปขายประกันเลยกลับมาเป็นมนุษย์เนาะอาคาสะเนาะมากันที่คนต่อมาซึ่งเรียกว่าเป็นงานอดิเรกก็คงจะไม่เชิงเพราะว่าเป็นงานที่เป็นงานหลักของเธอเลยนั่นก็คือนาคิเมะตัวของนาคิเมะเนี่ยก็คือต้องเล่นบีวะอยู่ตลอดเล่นบีวะอยู่ในปราสาทไร้ขอบเขตซึ่งเป็นฐานทัพของเหล่าบรรดาอสูรข้างขึ้นข้างแรมและนอกจากนั้นก็เป็นฐานทัพลับใหญ่ที่สุดของมูซันซึ่งเป็นราชาอสูรนั่นเองค่ะก็เรียกว่าเป็นฐานทัพที่เป็นที่มั่นสำหรับเหล่าบรรดาอสูรน้อยใหญ่เลยทีเดียวและต้นต่อมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอสูรข้างขึ้นที่มีคนหมั่นไส้เยอะมากๆเลยอย่างโดมะแล้วก็ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่กรีดเขาอีกด้วยเพราะว่าหน้าตาก็ดีไม่ได้แพ้ใครยังคุเลยตัวของโดมะเนี่ยระหว่างสมัยที่เป็นมนุษย์และอสูรเขามีงานในเรื่องที่แตกต่างกันเล็กน้อยค่ะเพราะในสมัยที่เขาเป็นมนุษย์เนี่ยเขาชอบการดื่มเหล้าสาเกแล้วก็ของมึนเมาอื่นๆมากเลยแต่ว่าสมัยที่เขาเป็นอสูรแล้วเขาไม่สามารถที่จะดื่มหรือทานอาหารของมนุษย์ได้ต่อไปโดมะเนี่ยเนื่องด้วยความชอบเหล้ามากๆเลยจึงทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถตัดใจจากกลิ่นเหล้าได้ถึงแม้ว่าเขาจะกินไม่ได้เขาก็เลยเอาเหล้าที่เขาสะสมเนี่ยมาเทเพื่อที่จะลงไปแช่ซะเลยค่ะก็เรียกว่าเป็นออนเซ็นเหล้าเลยล่ะสำหรับโดมะโดยเฉพาะการอาบเหล้าสาเกแบบสาเกสาเกกลิ่นแรงๆเนี่ยเขาชอบมากๆเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเหล้าติดคลักคลุ้งเต็มตัวเขาไปหมดเลยก็มีกลิ่นที่เขาชอบเหมือนกับอาบน้ำหอมแหละกลิ่นที่ตัวเองชอบประมาณนั้นเลยเนาะและนอกจากนั้นเนี่ยโดมาก็ยังชื่นชอบการสูบปารากุอีกด้วยโดยที่ปารากุเนี่ยมันจะเป็นยาสูบชนิดหนึ่งที่ต้องใช้เครื่องสูบค่ะเครื่องก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะโดยที่ปารากุเนี่ยก็จะเผาสิ่งของที่อยู่ในเครื่องนะคะเพื่อให้เกิดเป็นไอขึ้นมาแล้วก็ดูดควันนั้นเนี่ยเข้าไปสูบค่ะก็มีผลวิจัยทางการแพทย์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าปารากุเนี่ยเป็นอันตรายมากๆเลยไม่ได้ต่างจากพวกบุหรี่เลยค่ะหรืออาจจะร้ายกว่าด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนำเลยว่าเด็กๆไม่ควรลอกเลียนแบบโดมาเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเขาเนี่ยทำได้เพราะเขาไม่ตายไงเขาเป็นอสูรแต่มนุษย์สูบแล้วเนี่ยเป็นอันตรายมากๆเลยนะแต่ถ้าใครที่ชื่นชอบการสูบแบบมากๆจริงๆเนี่ยก็อาจจะหาที่สูบแบบปลอดภัยนิดนึงค่ะก็เรียกว่าสูบแบบแต่พอดีหรือว่าไม่สูบเลยก็จะดีกว่าค่ะ
และนอกจากนั้นโดมาก็ยังมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งก็คือการร่ายรำนั่นเองค่ะซึ่งโดมาเนี่ยเขาชื่นชอบการร่ายรำมากๆเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยนอกจากจะใช้มนต์สุโลหิตที่เป็นความเย็นเยือกแข็งแล้วเขาก็ยังใช้พัดเป็นอาวุธด้วยค่ะแล้วการร่ายรำกับพัดเนี่ยมันเรียกว่าแทบจะเป็นของคู่กันเลยถ้าสังเกตดีๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าการแช่สาเกบารากุหรือว่าแม้กระทั่งการร่ายรำเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกที่ใช้เพื่อเข้าสังคมล้วนๆเลยค่ะโดมาเนี่ยก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่แบบอยากจะเข้าสังคมนะแล้วก็อยากจะเรียนรู้ว่ามนุษย์เนี่ยมีความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงค่ะเพราะตัวของเขาไม่ค่อยมีความรู้สึกนึกคิดที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เท่าไหร่จึงทำให้โดมาเนี่ยชื่นชอบงานอดิเรกพวกนี้มากันที่บอสของเหล่าอสูรข้างขึ้นอย่างข้างขึ้นที่1โคคุชิโบกันบ้างค่ะโคคุชิโบเนี่ยเขามีงานอดิเรกคือประเทืองปัญญามากๆค่ะเขาชอบเล่นโกะเหมือนกับฮิคารุเซียโกะเกมอัจฉริยะเลยแหมการ์ตูนเก่ามากซึ่งโกะเนี่ยมีชื่อเรียกภาษาไทยคือหมักล้อมญี่ปุ่นค่ะโดยที่หมักล้อมเนี่ยเป็นกีฬาประเภทใช้ความคิดประเภทหนึ่งนะที่อยู่ระดับสูงกว่าพวกหมักฮอสไปอีกค่ะคือระดับความลึกล้ำเนี่ยใกล้ๆกับหมักลุกเลยนะคะแต่อาจจะมีกติกาที่ไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับหมักลุกค่ะก็เรียกว่างานอดิเรกของโคคุชิโบเนี่ยผิดคาดเลยเนาะเพราะว่าโคคุชิโบดูเก่งแล้วก็ดูชอบการต่อสู้แต่เขาเนี่ยกลับชอบเล่นโกะที่ฝึกปัญญาซะอย่างนั้นค่ะมากันที่ลอสบอสของอสูรค่ะนั่นก็คือมูซันนั่นเองมูซันเนี่ยเขาชื่นชอบแล้วก็มีงานอดิเรกเกี่ยวกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศค่ะโดยที่มูซันเนี่ยก็ชื่นชอบสินค้าต่างประเทศแหละว่าอย่างนั้นเถอะเนาะนำเข้ามาเป็นว่าเล่นเลยไม่แปลกใจที่รูปลักษณ์เขาในครั้งแรกที่ทันจิโร่ไปเจอเนี่ยจะใส่ชุดนอกใส่สินค้านอกทั้งตัวเลยก็เรียกได้ว่าถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยมูซันก็คงใส่ของแบรนด์เนมนอกทั้งตัวเลยว่าอย่างนั้นเถอะแล้วเขาก็ยังมีความสนใจในภาษาต่างประเทศอีกด้วยตัวของมูซันเนี่ยนับว่ามีงานอดิเรกที่ดีหลายอย่างมากเลยนะสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้ค่ะอย่างเช่นการเรียนภาษาต่างประเทศที่เราไม่คุ้นเคยแล้วนอกจากนั้นเขายังเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะมีงานอดิเรกคือชอบเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆค่ะรวมถึงพวกเครื่องจักรกลต่างๆที่เป็นยุคสมัยใหม่ด้วยถ้าอยู่ในยุคนี้เนี่ยมูซันก็คงชอบสมาร์ทโฟนสุดๆเลยแหละแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยก็มีเพียงแค่เครื่องจักรเท่านั้นค่ะจึงทำให้มูซันเนี่ยสนใจพวกเทคโนโลยีพวกนี้เพื่อพัฒนาความเก่งกาจทางด้านสมองเขาอีกด้วยค่ะเรียกว่าเป็นอสูรที่พัฒนาตัวเองอยู่เสมอเลยค่ะแต่แหมอีโก้มันใหญ่กว่าความรู้เนาะสำหรับมูซันเอาล่ะเป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กับช่อง My Amaho ด้วยนะส่วนวันนี้แอดมินขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ